สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรงานแสดงตราไปรษณียกรโลกพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 15:03 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานแสดงตราไปรษณียกรโลกพุทธศักราช2561ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2561เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ135ปีกิจการไปรษณีย์ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมสะสมตราไปรษณียกรในทุกรูปแบบทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักสะสมจากประเทศต่างๆอีกด้วยในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราไปรษณียกรชุดสำคัญและหายากจากทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีนักสะสมจากทั่วโลกร่วมส่งตราไปรษณียกรเข้าร่วมประกวดใน3ประเภทได้แก่กรังปรีเนชั่นแนลผู้ชนะเลิศคือนายอายุธกฤษณามระนักสะสมชาวไทยกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ชนะเลิศคือนายตันเองชวนนักสะสมชาวสิงคโปร์และประเภทกรังปรีออนเนอร์ผู้ชนะเลิศคือนายปีเตอร์วินสเทนนักสะสมชาวเดนมาร์กในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการตราไปรษณียกรในโอกาสมหามงคลต่างๆของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวม11ชุดอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับงานดังกล่าวไว้ในพระราชูปถัมภ์และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราไปรษณียกรและสิ่งของทรงสะสมส่วนพระองค์มาร่วมจัดแสดงภายในงานด้วยอาทิตราไปรษณียกรชุดวันอนุรักษ์มรดกไทยและชุดสะสมจดหมายเหตุการเดินทางซึ่งประกอบด้วยไปรษณียบัตรส่วนพระองค์จำนวน191ใบและไปรษณียบัตรที่พระราชทานเป็นพิเศษสำหรับงานครั้งนี้จำนวน20ใบนอกจากนี้ยังจัดแสดงต้นฉบับเอกสารจดหมายโบราณที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสหพันธ์ตราไปรษณียกรระหว่างประเทศสหพันธ์ตราไปรษณียกรภาคพื้นเอเชียและหน่วยงานต่างๆส่งตราไปรษณียกรมาร่วมจัดแสดงเป็นจำนวนมากในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของมูลนิธิราชสุดาเวลา 17:43 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของมูลนิธิราชสุดาซึ่งเป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกายให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับเสมอด้วยคนทั่วไปและขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนการศึกษาในคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการรวมทั้งการให้บริการที่หลากหลายแก่คนพิการทางนี้ในอนาคตจะขยายการช่วยเหลือออกไปสู่คนพิการประเภทอื่นๆอันได้แก่คนพิการทางพฤติกรรมคนพิการทางการเรียนรู้และคนปัญญาอ่อนรวมทั้งที่มีความพิการซ้ำซ้อนอีกด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเป็นประธานในพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพวันนี้เวลา 18:31 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสซึ่งโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆและเหล่าศิลปินร่วมจัดกิจกรรมการประกวดตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศลภายใต้แนวความคิดต้นคริสต์มาสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้อีกด้วยเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมความสวยงามของไฟประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสถือเป็นสัญลักษณ์ของถนนราชดำริในช่วงเทศกาลคริสต์มาสโอกาสนี้ประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่บริษัทที่ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบต้นคริสต์มาสทางนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมต้นคริสต์มาสที่ได้รับการตกแต่งและสร้างสรรค์อย่างสวยงามโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งจะแสดงไปจนถึงวันที่5มกราคม2562องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัยครั้งที่5ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 16:00 น.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัยครั้งที่5ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานรวมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอีก37แห่งระหว่างวันที่2ถึง5ธันวาคม2561ในหัวข้อสหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่นสังคมประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาการประชุมวิชาการการบรรยายพิเศษการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยายการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ6ด้านได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและธุรกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติด้วยองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้ในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 3,000 ผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวโดยในช่วงเช้ามอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,500 ผืนณหอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาแก่ประชาชนอำเภอสหัสขันธ์อำเภอคำม่วงและอำเภอสามชัยอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน3รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนอำเภอสมเด็จอำเภอกุชินารายและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์รวมจำนวน 1,500 ผืนจังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอ135ตำบล 1,584 หมู่บ้านลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาสูงและสลับพื้นที่ราบมีน้ำท่วมขังและมีป่าไม้สลับพื้นที่ราบสูงซึ่งในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นโด
ยเฉพาะประชาชนที่อาศัยบริเวณรอยต่อพื้นที่ป่าไม้และภูเขาจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆในโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสมเด็จจำนวน3รายซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางสาวบัวลำพูศรีนวลณบ้านเลขที่73หมู่10ตำบลหินปักอำเภอบ้านหมี่ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังในช่วงบ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางน้ำทิพย์คล้ายสกุลซึ่งบ้านที่อยู่เลขที่68หมู่3ตำบลโคกสลุดอำเภอท่าวุ้งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่5ตุลาคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งแก่ทั้งสองครอบครัวเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมโดยในวันที่9ธันวาคม2561เวลา 13:39 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นในเวลา 15:00 น.จะส่งจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 15:00 น.ตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักจะรับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดสายทานแห่งพระเมตตาวันนี้เสนอตอนน้ำดีไล่น้ำเค็มจังหวัดนราธิวาสเพราะตลอด60กิโลเมตร
สายน้ำนี้ได้ไหลผ่านใจกลางเมืองและมีขายใหญ่ครอบคลุมหลายอำเภอของจังหวัดนราธิวาสแต่ในอดีตที่ผ่านมาทั้งผืนดินและสายน้ำกลับผกผันแปรปรวนตกอยู่ใต้อิทธิพลการคลื่นลมของน้ำทะเลทำให้น้ำในแม่น้ำมีสภาพเป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อยเกือบตลอดทั้งปีจนไม่สามารถเพาะปลูกและใช้อุปโภคบริโภคสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งแม่น้ำเป็นบริเวณกว้างยิ่งกว่านั้นจังหวัดนราธิวาสยังมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพลุโดยเฉพาะป่าพลุโตแดงซึ่งเป็นพลุที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำที่ไหลผ่านป่าพลุจะกลายเป็นน้ำเปรี้ยวปัญหาน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำเปรี้ยวจึงเป็นปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้คนรอดผลสายพระเนตรในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรราชการที่9พระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อจัดตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งใช้กลไกประตูระบายน้ำตอนบนและตอนล่างของแม่น้ำบางนาราป้องกันน้ำเค็มแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวจากพลุเพิ่มน้ำจืดและระบายน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ของ4อำเภอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เลยได้ทรงพระราชดำริให้เกิดโครงการลุ่มน้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยแรกเริ่มเดิมทีก็ให้ขุดคลองน้ำแบ่งซึ่งเป็นการเร่งระบายพื้นที่น้ำท่วมตอนช่วงเกิดฝนตกหนักก็มีขุดคลองเพื่อให้มีคิวน้ำไหลระบายออกทะเลเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดประตูระบายน้ำตอนบนตอนล่างและประตูระบายน้ำน้ำแบ่งแล้วทำให้พื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีแม่น้ำที่เป็นน้ำจืด 100% ที่สำคัญแนวทางแห่งพระราชดำริโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนาราเนื่องมาจากพระราชดำริน้ำดีไล่น้ำเค็มซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งสายน้ำเท่านั้นแนวทางพระราชดำริในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเป็นกลไกสำคัญเพื่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนตลอดจนชักน้ำเข้าสู่ระบบการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มรวมทั้งปัญหาไฟไหม้ในพื้นที่ป่าพลุของพื้นที่ในลุ่มน้ำบางนารา 315,000 ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างครบวงจรสามารถปรับปรุงพื้นที่การเกษตรที่สำคัญช่วยกักเก็บน้ำจืดไว้ในแม่น้ำบางนาราและลำน้ำสาขาเพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีความสุขความหวังได้กลับคืนสู่ราษฎรชาวบ้านพอหลังจากว่าเราได้โครงการพระราชดำริหรือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนาราเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็ทำให้เกษตรกรก็ได้สามารถนะครับทำนาได้นะครับเป็นอย่างดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องนาข้าวนะครับพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรของเราก็ได้พัฒนามานะครับมาทำสวนนะครับแบบเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่นี้ก็มีคลองส่งน้ำบางนาราที่เป็นของโครงการพระราชดำริของในหลวงนะครับที่ช่วยส่งน้ำให้กับเลี้ยงนาให้กับชาวบ้านนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ดอนครับคือจะเป็นที่น้ำไม่ค่อยขังครับมันจะลงไปตรงนู้นหมดจะลงไปฝั่งที่ลึกหมดครับแล้วก็ตรงนี้มันจะแห้งก็ได้ส่วนของน้ำของชลประทานที่เป็นของกวนของในหลวงเนี่ยครับที่ช่วยเลี้ยงนาตรงนี้เอาไว้ให้ได้ผลผลิตสวยเยอะขึ้นครับณวันนี้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบต่างๆของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรราชการที่9ยังคงทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสายน้ำหล่อเลี้ยงการทำมาหากินและบรรเทาทุกข์ร้อนจากปัญหาเรื่องน้ำให้กับปวงประชากรชาวใต้ได้อย่างมั่นคง
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ